การละหมาดย่อรวมครับตอนนี้เหมือนเราอยู่ที่กรุงเทพครับเดินทางไปบางพีสมุทรปราการซึ่งเป็นเขตปริมณฑลนะครับสามารถย่อรวมได้หรือไม่ครับอันนี้เขาบอกมาว่าเป็นมักริบกับอิชะอยู่กรุงเทพไปสมุทรปราการฝั่งนี้กรุงเทพฝั่งนี้สมุทรปราการที่ถามอยู่กรุงเทพไปสมุทรปราการอยู่ตรงไหนอ่ะตัวบ้านอยู่ในกรุงเทพครัวอยู่สมุทรปราการฮะอย่างนี้ไหมเดี๋ยวบอกไอ้ตะขวนนี่มันตอบกวนเหลือเกินไว้ผมไปบรรยายที่คลองหลวงแพ่งฝั่งคลองนี้คือกรุงเทพฝั่งคลองนู้นคือฉะเชิงเทราข้ามคลองไปคนละจังหวัดละมีหนำซ้ำเนี่ยบางสถานที่ถ้าไปทางประดังเบซาแค่มีรั้วลวดหนามลวดหนามกั้นนี้ไทยนี้มาเลย์ไม่ใช่แค่คนละจังหวัดนะคนละประเทศแต่นี่คุยกันอย่างนี้แหละและอะไรคือจุดแยกเอาจังหวัดเป็นจุดแยกจังหวัดเดี๋ยวมันก็ย่อเดี๋ยวมันก็ขยายเมื่อก่อนมันมีเมื่อไรล่ะจังหวัดยโสธรน่ะมีเมื่อไรจังหวัดบึงกาฬฮะตะกะโตมามีแม่จังหวัดบึงกาฬเฮ้ยอีบริษเฮ้ยด็อกเตอร์มันเพิ่งจะมาตั้งมาเนี่ยพอชุมชนมันขยายขึ้นขยายขึ้นมันก็ตั้งเมื่อก่อนตรงเนี้ยอยู่ในอำเภอพระโขนงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอาแยกเป็นเขตแล้วเขตพระโขนงอันนี้เขตประเวศอันนู้นเขตลาดกระบังอันนู้นเขตหนองจอกอันนู้นพอชุมชนมันขยายจังหวัดเดี๋ยวมันก็ย่อเดี๋ยวมันก็ขยายเดี๋ยวมันก็แบ่งวันดีคืนดีกับกรุงเทพกับฝั่งธนก็มารวมกันวันดีคืนดีแยกจังหวัดกรุงเทพจังหวัดฝั่งธนเพราะงั้นจุดแยกไม่ใช่เขตจังหวัดไม่ใช่นะไม่ใช่ให้ใครเขามาขีดเอาวันนี้อยู่คนละจังหวัดแล้วเว้ยเฮ้ยย่อรวมได้แล้วเว้ยเฮ้ยอยู่คนละจังหวัดไม่ใช่เขตจังหวัดเดี๋ยวเขาก็ลบเขตจังหวัดเอามารวมเดี๋ยวก็ขยายอ่ะวันนี้ละหมาดรวมได้พรุ่งนี้ละหมาดรวมไม่ได้อีกแล้วอ้าวมันยังไงไม่ใช่เขตจังหวัดคนที่จะละหมาดย่อรวมที่ศาสนากำหนดไว้ก็คือมุซาฟิรมูซาเฟตเป็นใครล่ะมูซาเฟตก็คือคนเดินทางเห็นไหมมูซาเฟตคนที่อยู่ปกติเนี่ยเขาเรียกว่าคนมุกีมคนที่อยู่ปกติก็เช้าก็ไปทำงานโอ้เย็นก็กลับเดี๋ยวก็ไปตลาดเดี๋ยวก็กลับใช่ไหมนี่มาฟังบรรยายแล้วกลับไหมกลับเนี่ยคนมุกีมเห็นไหมแล้วยังไงจะถือว่าเป็นมูซาเฟตถือว่าเป็นคนเดินทางศาสนากำหนดระยะทางไหมกำหนดระยะทางไหมว่าต้องกี่กิโลกี่กิโลกี่กิโลเปล่าศาสนาไม่ได้กำหนดระยะทางไว้ตายตัวว่ากี่กิโลแต่เราก็ต้องขอบคุณในบรรดาอุลามะทั้งหลายที่เขาพยายามที่จะสกรีนเพื่อให้รู้ว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นมูซาเฟรเราอย่าไปตำหนิเขานะเพราะงั้นบรรดาอุลามะแต่การในยุคอดีตมากำหนดขอบเขตว่าถ้าเดินทางในระยะนี้แล้วมันน่าจะใช่ละมูซาเฟรหมายถึงอียาบะซีฮับทั้งไปและกลับนะบางคนก็เอา60กิโลเป็นตัวตั้งว่าไปและกลับ60กิโลแล้วถือเป็นมูซาเฟรถ้าในอดีตแต่60กิโลสมัยแจวเรือ60โลนี่ฮะ1วันไปแล้วผมเคยเล่าให้ฟังผมนี่เด็กบ้านเดียวกันนี่ล่ะเกิดอยู่แถวโรงหนังพระโหนงรามาแล้วอยู่แต่เตรอยู่แถวนั้นแหละเนี่ยบ้านอยู่นู่นบ้านเกิดอยู่นู่นแต่ว่าญาติพี่น้องอยู่15นครนายกสมัยก่อนเนี่ยนะตี4ออกแล้วจากพระโหนงขึ้นรถเมล์ขาวปูเล้งปูเล้งปูเล้งกันมาคลองตันมาคลองตันมาบางกะปินี่ทุ่งนาทั้งนั้นสมัยก่อนเนาะ
รามคำแหงนี่ทุ่งนาทั้งนั้นแหละพอต่อจากบางกะปิไปมินบุรีต่อจากมินบุรีไปหนองจอกออกตีสี่ถึงหนองจอกเที่ยงนี่รถนะรถนะไม่ใช่แจวเรือนะแล้วก็ลงเรือเที่ยงจากหนองจอกวิ่งเข้าไปในคลองกว่าจะไปถึงเกือบมะเกร็บวันหนึ่งสมัยก่อนจากพระโขนงไป15สายกลางนครนายกใช้เวลา1วันเต็มๆแล้วเดี๋ยวนี้จะไปกลับสัก3รอบยังได้นะยังทันนะวิ่งไปวิ่งกลับได้ไหมอุมัรวิ่งไปวิ่งกลับยังทันเพราะงั้นการกำหนดระยะทางของอุลามะในอดีตก็ว่า60โลนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะอะไรเพราะต้องเดินเท้าหรือต้องขี่ม้าหรือต้องขี่อูฐหรือต้องมันเยอะแล้วนะแล้วปัจจุบันน่ะเอพอรถมานี่สภาพมูซาเฟตจะหายไหมฮุกกลมศาสนาไม่ได้ยกเลิกอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ยังวางฮุกกลมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังนำเรื่องนี้มาสอนแล้วก็ยังเป็นฮุกกลมเหมือนเดิมฮุกกลมละหมาดของคนเดินทางยังมีอยู่ไหมมีอยู่เอาแล้วจะเอาแค่ไหนอ่ะอุลามาบางคนบอก60 70 90เอาไงแล้วพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไป60นี่มันเหลือแค่นี้เมื่อก่อน60มันนี่ไปกันเป็นวันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แล้วทำไงผู้กรมมันยกเลิกไม่ยกเลิกเพราะงั้นดูที่ไหนล่ะดูที่ไหนจะดูที่ไหนว่าจะถือว่าเป็นมูซาเฟตผู้เดินทางไหมตอบกับตัวเองไงตอบกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมูซาเฟตไหมไม่ต้องไปถามคนอื่นถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เดินทางไหมเพราะศักยภาพของแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนนี่ไม่ได้ออกไปไหนแล้วพอออกไปไหนทีละอ้วกแตกอ้วกแตนเมารถเมาเรือโอ้โหไปสักไม่กี่กิโลนี่สาวัดแย่แล้วและบางคนปั่นจักรยานไประยะทางเท่ากันแต่วิธีของไปของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมปั่นจักรยานไปไปไหนอ่ะเมื่อกี้ไปไหนไปเพชรปั่นจักรยานไปบางคนขี่รถไปบางคนอีแตนบางคนมอเตอร์ไซค์บางคนเดินเท้าวิธีการไปของคนศักยภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นตอบตัวเองสิว่าตัวเองเป็นมูซาเฟตไหมถ้าตัวเองเป็นมูซาเฟตเอาเลยละหมาดย่อแล้วก็ละหมาดรวมถ้าถูกถามว่าทำไมถึงย่อรวมกับกูมูซาเฟตแต่มึงไม่ใช่เรื่องของมึงแต่กูนี่แหละมูซาเฟรเพราะสภาพของกูนี้มูซาเฟรถ้าตอบตัวเองไม่ได้ว่าไม่ใช่มูซาเฟรก็อย่าไปย่อไปรวมมันละหมาดเต็มในเวลาปกติ